สวัสดีครับทุกคนครับผมซีเนียวันนี้เรากลับมากับรายการ MBTI หัวใจ16ห้องรายการที่เราจะมาอธิบายไทป์แต่ละไทป์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงและไทป์ที่เราจะมาอธิบายพาร์ทนี้ก็คือ ENFP ย่อมาจาก Extrovert Intuition Feeling และ Perceiving ครับชื่อเล่นของเขาก็คือนักรณรงค์ครับเป็นไทป์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากและผมไม่ได้เอาใจด้วยเพราะลักษณะนิสัยของ ENFP ถูกสร้างมาเพื่อเป็นคนแบบนั้นเลยภายนอกเขาดูร่าเริงสนุกสนานใสๆแบ๊วๆที่สำคัญเขาแอคทีฟจิมๆพวกเขามีจินตนาการที่สดใสที่สามารถปั๊มออกมาได้ตลอดเวลาพวกเขาน่าจะเป็นคนเขียนนิยายเกี่ยวกับการผจญภัยได้ดีมากๆขอแค่มีอะไรมาสะกิดนิดหน่อยเขาก็ร่ายยาวได้แล้วครับ ENFP คล้ายๆกับ INFP เขามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งถ้ามีอะไรเขารู้สึกจริงๆพวกเขามีหลักคุณธรรมเป็นของตัวเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเขาจะมีความสุขที่สุดเมื่อได้ใช้2 อย่างนี้ครับอ้อแล้วก็ ENFP ยังแอบชอบการจัดแจงจัดระเบียบด้วยนะครับ ENFP ไม่ได้มีห้องเลททุกคนนะครับจะมีอยู่อย่างนึงที่ส่งผลเสียต่อ ENFP ได้คือเขาเป็นคนขี้ลืมครับแต่เขาไม่ได้ลืมทุกเรื่องนะครับเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ถ้าเป็นเรื่องความจำที่มีคุณค่าต่อจิตใจเขามากๆอาจจะมาจากพ่อแม่อาจจะมาจากญาติอาจจะมาจากเพื่อนหรือประสบการณ์อะไรบางอย่างเขาจะจำมันไปจนวันตายครับแต่ถ้าเป็นเรื่องรายละเอียดในชีวิตประจำวันเขาไม่ค่อยจะจำมันเท่าไหร่ครับถ้าเราพูดถึงการ์ตูนนะครับเด็กๆส่วนใหญ่จะชอบตัวการ์ตูนฮีโร่ที่สนุกสนานเก่งทรงพลังใจดีร่าเริงใช่ไหมครับแล้วผมว่า ENFP ใกล้เคียงกับตัวละครนั้นที่สุดล่ะครับคือถ้าเป็นตัวการ์ตูนเด็กจะไม่สามารถคุยกับมันโดยตรงได้ฉะนั้นเมื่อเด็กได้มาเจอฮีโร่ในดวงใจที่สามารถคุยกับเขาได้มันคือความสุขที่จะอยู่กับเขาไปอีกนานครับ Sound good? Yeah. Let's sneak up. You guys got your maps? Yeah. โอเคเรามาดูข้อดีของ ENFP กันครับจินตนาการล้ำเลิศจินตนาการของเขาสูงมากพอที่จะเป็น CEO ของดิสนีย์พวกเขาสามารถคิดอะไรขึ้นมาก็ได้ครับและแต่ละไอเดียคือแจ่มๆทั้งนั้นเลยอธิบายเก่ง ENFP สามารถอธิบายความคิดจินตนาการที่อยู่ในหัวเขาอย่างชำนาญเขาสามารถดึงพวกเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาชั่วขณะครับผมว่าแปลกใหม่ดีครับไม่ใช่ทุกคนที่สามารถอธิบายได้ช่างสงสัย ENFP เป็นคนช่างสงสัยครับเขาพร้อมที่จะเปิดโลกกระทัดตลอดเวลาครับไม่ใช่แค่นั้นครับเขาพร้อมที่จะเปิดโลกกระทัดให้คนอื่นด้วยครับตัดขาดจากความเป็นจริงจริงอยู่ที่เวลาเรามองพวกเขาเขาดูเหมือนร่าเริงสนุกสนานอยู่กับความเป็นจริงแต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วเขาไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวบ้างเวลา ENFP เดินกลับบ้านหรือว่าเดินเข้าบ้านเขาอาจจะไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนตามหลังเขาอยู่หรือว่าอาจจะมีอสรพิษอะไรรอกัดเขาอยู่ก็ได้แต่บางสถานการณ์เขารู้แหละครับแต่เขาไม่แคร์บางที ENFP สามารถเดินกลับบ้านตัวเองโดยที่ไม่ได้สนว่ามันมืดแค่ไหนมีหมาไหมมีหมากี่ตัวเป็นพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าหรือว่าบริเวณนี้จะมีคนอันตรายอยู่หรือเปล่าบางทีเขาไม่แคร์เลยครับและเวลาเขาเล่นกีฬาหรือว่าอะไรที่มันแอคทีฟและต้องตอบสนองณตอนนั้นเลยและต้องณตอนนั้นจริงๆเขาจะดีเลย์เกือบทุกครั้งครับแต่มันไม่เสมอไปนะครับ ENFP ที่ตอบสนองได้ทันทีก็มีครับสร้างโปรเจกต์เยอะจนคนอื่นต้องทำให้ ENFP ชอบคิดไอเดียตลอดแต่พอถึงขั้นปฏิบัติปุ๊บกลายเป็นไม่อยากทำแล้ว Why? I'm like a guy สมาธิสั้นผมไม่ได้บอกว่า ENFP ทุกคนเป็นโรคสมาธิสั้นนะครับเพียงแค่ว่า ENFP ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เวลาคุยกับเขาถ้าผมพูดคำอะไรถ้ามันสะกิดความคิดเขาเขาจะหลุดออกจากโลกทันทีครับเอาละครับเรามาดูกันครับว่ามีใครบ้างที่เป็น ENFP วอลดิสนีย์เฉินหลงอาจารย์โอดะของวันพีซอาจารย์โทริยาม่าของดราก้อนบอลชาลีแชปปลินโคโยตี้ปีเตอร์สันยูทูบเบอร์เกี่ยวกับสัตว์โลกช่อง Brave Wilderness และเชสเตอร์เบนนิงตันอ่านผิดขออภัยครับแล้วตัวละครล่ะจะเป็นยังไงปีเตอร์พาร์เกอร์เวอร์ชั่น MCUนารูโตะแต่นี้คาบเกี่ยวกับ ESFP นะครับแอนนาราพันเซลพวกเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหลายเมเธอร์เซเลอร์มูนและฮาร์ลีย์ควีนครับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับอย
อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและระฆังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ